วันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปเข้าป่านะคะก่อนที่เราจะเข้าป่าเราก็ต้องเช็ครถกันนิดนึงนะคะว่าพร้อมที่จะเดินทางไหมเช็คล้อรถค่ะสี่ล้อเลยยางมีไหมเช็คให้รอบๆน้ำเติมหรือยังน้ำมันพอหรือเปล่าต้องเช็คให้ดีๆมีโอเคโอเควันนี้จะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดกันเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเดินทางแล้วนะคะทีนี้ในเวลาเราเดินทางเราต้องมีอะไรบ้างนี่เลยรถมันก็จะลกๆหน่อยนะคะ1ขนมเห็นไหมขนมแล้วก็จะมีน้ำแล้วก็มีผลไม้เนาะวันนี้เตรียมส้มมาการเดินป่าทำให้เรานั้นเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะก็มีตะกร้าแล้วก็มีมีดไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าป่ากันดูซิว่าวันนี้จะได้เห็ดไหมอันนี้มีหลายคนถามว่าสภาพป่าเวลามาเก็บเห็ดนั้นมันเป็นยังไงเนาะเห็นไหมคะมันก็จะเตียนๆแบบนี้เลยต้นไม้ก็สูงๆอากาศก็กำลังดีไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็มีลมพัดด้วยทางก็จะเป็นทางที่รถวิ่งได้นะคะรถแท็กเตอร์หรือว่ารถที่เขาใช้ตัดไม้ค่ะเขาจะมีทางเราก็จะเดินตามทางเนี่ยค่ะเข้าไปเลยเห็นไหมคะมันก็จะมีทางไปเรื่อยๆเนี่ยไม่หลงแน่นอนถ้าเกิดเราไม่เดินออกนอกเส้นทางทางเส้นนี้เนี่ยก็คือจะมีคนที่เขายิงสัตว์ป่าหรือว่าล่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะเดินทางเข้าไปข้างในเห็นไหมคะมันจะมีบันไดอยู่ข้างในไกลๆนู้นเขาจะยิงพวกอะไรอะพวกเก้งหรือกวางพวกหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ถ้าเกิดมาคนเดียวดิฉันก็จะเดินไปตามทางแล้วก็กลับทางเดิมนะคะก็จะไม่เดินไปไกลเพราะว่าจะได้ไม่หลงทางถ้าเกิดหลงทางได้แย่เลยค่ะเสียเวลาหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ออกไปแต่ก็ไม่เคยหลงสักทีนะไม่เคยหลงแบบว่าออกไม่ได้เคยหลงป่าอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ก็สังเกตแล้วก็หูต้องดีอะว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงรถผ่านเนี่ยเราจะต้องมุ่งหน้าเดินไปตามเสียงรถนั้นเลยก็คือต้องเจอทางแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าหลงจริงๆแล้วกลับไม่ได้จริงๆนี่คือต้องห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือโทรศัพท์เราต้องโทรศัพท์ติดต่อให้แฟนหรือว่าให้ตำรวจแจ้งนะคะว่าเราหลงทางอยู่จุดไหนนี่ก็เป็นสภาพป่ามันก็จะเขียวๆแบบนี้นะคะเย็นสบายก็คือเดินแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยนั่นเองเพลินค่ะนี้ก็จะอยู่ข้างในหญ้าแบบนี้ต้องเลี้ยวมันออกแล้วก็ค่อยตัดมันกรอบมากอ่ะผัดใส่เนยนะจิ้มน้ำพริกกะปินะแซ่บค่ะแซ่บเจอแล้วอันนี้ดอกมันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าแมลงมันกินเนาะนี่ในเวลาเราจะตัดเราก็แหวกๆมันนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันลกตัดง่ายๆนะคะตัดตรงไหนละทีเนี้ยตัดแค่โคนมันเลยก็ให้รากมันอยู่ข้างล่างเพื่อที่ปีหน้าเราก็จะได้มาตัดใหม่นะคะกำลังกินเชียช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดเดี๋ยวจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าวันนี้จะได้เยอะไหมก่อนนี้นะคะมันซ่อนอยู่ในป่าหญ้าเลยนี้ถ้าเกิดเรามองดีๆเนี่ยเวลาเดินเก็บเห็ดมันก็จะเดินช้าๆนะก็จะไม่เดินเร็วเพราะถ้าเดินเร็วเรามองไม่ทันเนาะนี่โดนแมลงกินไปเรียบร้อยนะคะนี่ยังดียังเหลือไว้ให้เรากินบ้างสวยไหมสวยไหมกำลังน่าทานเลยค่ะดอกอ่อนๆเนาะเจออีกแล้ว
ตัดโคนมันเลยค่อยๆตัดนะกำลังทานเลยค่ะสวยมากนี่นึกถึงน้ำพริกกะปิเลยนะคะเนี่ยดอกกำลังน่ากินเชียวมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมอ๋อนี่ไงมีอีกเต็มเลยเต็มเลยนี่ค่ะปกติปีนี้ทุกปีเนี่ยจะเก็บเห็ดเจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกคันตะแลงหรือเปล่าจะเก็บไม่ค่อยได้เยอะนะคะใหญ่จะเก็บอีกเห็ดอีกประเภทนึงจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจมาเก็บเห็ดดอกใหญ่ๆจะมาดูว่ามันมีหรือเปล่าแต่พอดีเรามาเจอเห็ดแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็เก็บก่อนถือว่าปีนี้ก็ได้เยอะนะได้เยอะอยู่ตัดมันเลยค่ะตัดเลยกำลังน่าทานเชียวค่ะถ้าเกิดว่าเรากินไม่หมดเนี่ยเวลาเราไปประกอบอาหารเนี่ยเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปต้มแล้วก็คั้นน้ำทิ้งสักน้ำหรือว่าสองน้ำนะคะแล้วก็แพ็คใส่ถุงแช่แข็งไว้กินได้นะคะเวลาเราจะเอามากินอีกทีแล้วก็เอามาแช่น้ำแล้วก็มาประกอบอาหารอีกแบบนี้ถ้าเป็นเห็ดชนิดอื่นที่ไม่มั่นใจเนี่ยดิฉันก็จะไม่เก็บไม่เสี่ยงเด็ดขาดก็คือถ้ามันไม่เหมือนมันจะไม่ลักษณะมันจะไม่เหมือนกับดอกเนี่ยคือจะทิ้งเลยเดินผ่านไปเลยค่ะคือไม่เก็บแล้วก็ไม่ลังเลเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะที่อร่อยมากอันนี้เขายังดอกเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้แหละกำลังทานเลยเชียวอันนี้เขาเรียกว่าขยุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าก็จะเก็บทุกปีนะคะจะเป็นดอกแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปทำความสะอาดเลยนี่ค่ะเต็มเลยนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดมันเลยอันนี้เขาโดนแมลงกินไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าเกิดมันไม่สวยหรือกินไม่ได้เนี่ยเราก็ทิ้งนะคะเห็นไหมอันนี้โดนแมลงเจาะไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็อันนี้แล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่นิดนึงเนาะเขาก็จะอยู่ในป่าลึกนิดนึงค่ะเราต้องค่อยๆเดินเนาะเนี่ยให้เราลื้อดูลื้อดูเนี่ยว่ายังมีอีกไหมถ้ามั่นใจว่าไม่มีแล้วเราก็ตัดเลยเนาะตัดตรงโคนเนี่ยนะคะตัดตรงโคนเขาเลยนี่ค่ะอันนี้กำลังน่าทานเลยสวยด้วยเวลาเราเก็บเห็ดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราลื้อออกมาแล้วเนี่ยนะคะให้เราปิดก็คือให้เขาอยู่ข้างในเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่เขาก็จะได้งอกขึ้นมาอีกในปีต่อไปเนาะเราก็จะไม่ตัดรากมันออกมาก็ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็จำไว้ว่าปีนี้เรามาเก็บตรงนี้นะปีต่อไปเราก็จะมาที่เดิมนะคะเจออีกแล้วนะคะนี่กำลังอ่อนๆเลยวันนี้เก็บไปกินนะคะไม่ได้เก็บไปขายเข้าป่าครั้งนึงนี่ก็ใช้เวลานานบางทีก็เป็นวันก็หลายชั่วโมงเพลินค่ะเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเนาะอากาศกำลังดีมีลมพัดเบาๆเดินเพลินค่ะเวลาเข้าป่าเราต้องเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมขนมเตรียมผลไม้มาด้วยวันนี้ก็ได้พอผัดอยู่นะพอแกงอยู่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เอาไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปต้มล้างน้ำบีบน้ำคั้นออกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เอาไปทำอาหารกันเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าเมนูจากเห็ดเจ้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามต่อไปนะคะ